ของคุณเปามากค่ะที่บอกว่าไม่ได้ทำ KM เพื่อ KM เพราะนั้นเราก็ไม่ได้ทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงและอยากจะบอกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นหลักคิดในการวางแผนตัดสินใจที่จะทำงานให้มันสำเร็จเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้เด็กเหมือนให้เด็กทำงานให้สำเร็จเด็กจะได้คิดก่อนลงมือทำใช่ไหมคะคิดว่าเอ๊ะสมมติว่าที่เราจะทำงานวิจัยสมมติว่าจากขั้นที่หนึ่งเราเนี่ยขั้นที่หนึ่งของเราจะสำเร็จได้เนี่ยเราจะมีอะไรบ้างแต่ที่บอกท่านอาจารย์เมื่อกี้ว่าหลังจากทำเสร็จแล้วเพื่อจะให้เด็กเข้าใจว่าเราต้องเวลาเราจะทำงานอะไรเนี่ยเราเอากรอบหลักคิดไอ้5ตัวเนี่ยมาคิดทุกครั้งนะเราก็อาจจะสอนตรงนี้ตรงที่ว่าเอาเขียน3ห่วงกับ2เงื่อนไขเป็นช่องไว้แล้วก็เราให้เด็กคิดจากสิ่งที่เด็กทำไปแล้วอ่ะสอนเข้าไปมันง่ายเหมือนกับที่ว่าทำไมเราถึงใช้วิธีการที่เวลาครั้งแรกที่เราอบรมท่านอาจารย์เหมือนตอนแรกท่านอาจารย์ดุสิตมาให้ความรู้ท่านใช่ไหมคะแล้วตัวดิฉันเองก็มาเล่าเรื่องที่ตัวเองทำสำเร็จแล้วลองถอดให้ท่านดูแล้วลองให้ท่านเล่าเรื่องความสำเร็จของตัวเองเพื่อถอดนั่นคือการเราเอาเรื่องที่เราทำแล้วถอดใส่เข้าไปทำไมง่ายเพราะนั้นท่านสอนเด็กไปแล้วแล้วลองให้เด็กย้อนแล้วถอดเนี่ยเด็กเขาก็จะเข้าใจพอหลังเข้าใจแล้วก็แค่ตอกย้ำนะคะว่าทุกครั้งที่หนูจะทำงานหนูอย่าลืมไอ้หลักไอ้สามห่วงสองเงื่อนนะไอ้ห้าตัวเนี่ยองค์ประกอบห้าตัวเนี่ยเป็นตัวคอยคิดกระตุกวางแผนการทำงานของเราค่ะนะคะอาจารย์